สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับสไปวอล์กนะฮะวันนี้ผมก็มาถ่าย MV นะครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ทำวอล์กด้วยเลยนะครับวันนี้เรามีวอล์กมาไหนๆเราก็มาถ่าย MV นะก็เป็นเพลงของผมแล้วก็สนันแล้วก็ไดมอนด์นะครับคำถามก็จะถามประมาณว่าถ้าสมมุติว่าคุณสามารถพูดอะไรใครก็เชื่อเนี่ยแบบคุณจะเอาสิ่งเนี้ยไปบอกกับสาวว่าอะไรคุณจะไปพูดหลอกสาวว่าอะไรว่าแบบเฮ้ยเธอเนี่ยเราแบบนี่กับไปนี่กับเราไหมอะไรเงี้ยให้เขาเชื่อคุณจะใช้คำพูดอะไรหรือว่ามันจะได้แบบว่าเนี่ยมาดูกันว่าแบบว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าเอ้ยอาจจะแบบซับซ้อนมากกว่าเราอาจจะมีลูกเล่นลูกอะไรนะฮะเราไปลองดูขอกันแป๊บแป๊บพอผมแค่มากับแร็กซ์เธอบอกอยากฟังแร็ปเธอเป็นดาวในติ๊กต็อกชายเลยชอบมาชิดอยากให้สักกันนิดตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไดมอนด์แล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงคำถามที่เราบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้าสมมุติเนี่ยพี่สามารถพูดอะไรให้ใครเชื่อเนี่ยพี่สามารถเอาตรงนั้นน่ะไปบอกสาวได้พี่อยากจะบอกว่าเลยพูดเลยเขาเชื่อเลยผมรักคุณแล้วกันว่ะเขาเอ้ยวันนี้เขาทุกงานนะผมก็ผมจีบคนคนเดียวอ่ะเออเขาคิดแหวนหวานใช่ไหมก็ขอบคุณพี่มอนมากนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามไอจีพี่มอนด้วยนะครับแต่ว่าแต่คนติดตามแล้วเพราะมันดังนะฮะก็I'm a turn of my hand on the turn, you don't count me T You the fuck to make a AV Go to what the LD That I shop indeed I'm in the shop AD That I shop lazy โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในวอล์กของสไปซ์เหมือนเดิมนะฮะแล้วเราก็จะมีคำถามมาถามพี่เบนกับพี่ไดมอนด์นะครับว่าถ้าสมมติว่าพี่มีความสามารถพิเศษเนี่ยสามารถพูดอะไรก็ได้คนก็เชื่อเชื่อถึงป้าบอกเขาเชื่อเลยคนบอกว่ามาเล่นเกมใหม่แล้วเขาก็จะมาเล่นเกมแล้วพี่มอนตอบอะไรครับรอบที่เท่าไหร่แล้วมอนรอบที่สองรอบแรกผมบอกผมรักคุณรอบสองผมบอกว่ามาเที่ยวบ้านผมนะเออเขาก็จะมาเที่ยวแล้วถ้าพูดต่อจากว่าผมมาบ้านคุณแล้วประโยคพิเศษต่อไปที่ไดมอนด์จะพูดประโยคว่าอะไรบ้านผมนอนได้นะเขาก็จะนอนด้วยเขาก็จะนอนเลยโอ้นี่ปกติเป็นสเต็ปปกติพี่จะถามต่อหลังจากนั้นหนึ่งไหมไม่ต้องปกติแล้วของไปประโยคของสไปคืออะไรยังไม่ได้ฟังเลยบอกว่าเราทำกับข้าวอร่อยครับโย่โปรตีทำกับข้าวก็ทำให้พี่กินรอบหนึ่งนะใช่คนอาจจะไม่รู้นะครับสไปค์เคยเสนอตัวว่าจะทำผัดมาม่าให้ผมกินแบบพี่เพมหิวข้าวไหมกินข้าวไหมก็เลยเดินเข้าครัวผัดมาม่าแต่ว่าน้ำที่ใส่ในมาม่าคือเทสไลด์เข้าไปก็คือมาม่าฟองฟูขอโทษครับพี่ทำสไลด์ให้พี่เบนกินโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่เบนกับพี่ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวพี่มอนด์เดี๋ยวถามอีกรอบหนึ่งครับชอบแล้วก็มีคำถามจะมาถามพี่นิโนแล้วก็พี่ป๊อปป้านะครับโอเคใครก่อนใครก่อนอะไรนะหมายถึงว่าใครหมายความว่าแบบพี่เป็นคนที่พูดแบบพูดอะไรผมคนเชื่อเลยเขาจะเชื่อแบบหนึ่งประโยคเลยอะรักกูหลงกูเขาเชื่อทันทีเลยเชื่อเขาก็จะเชื่อว่าพี่รักเขาไงดีเลยพี่เป็นคนโรแมนติกเป็นคนแรงโรแมนติกของผมนะครับผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับโอ้โหเขาเชื่อเลยเขาเชื่อเลยเขาเชื่อเลยว่าผมไม่เล็กแล้วของจริงเหรอพี่ถ้าอยากรู้ต้องมาพิสูจน์เองนะครับใช่พี่ครับเดี๋ยวอินเสิร์ตไอ้พี่ของพี่เอาหน่อยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับชายเลยชอบมาชิดอยากใกล้สักกันนิดอ๋อแต่เราเองต้องมาคิดนานเธอต้องใส่ตาอยู่ในติ๊กต็อกมองนาฬิกาตอนนี้ติ๊กต็อกมองดูเวลาเมื่อไรจะมาบอกแฟนเธอไปไม่มีไรไม่ต้องคิดหรอกผมก็มาอยู่ที่วอล์กของผมกันต่อนะฮะกับคำถามที่เรามีอยู่นะครับมาถึงผู้หญิงที่เราชอบใช่ป่ะใช่ใช่เหมือนเราพูดอะไรผมเขาเชื่อเราเลยคนนั้นนะก็คงบอกว่าเราชอบเธอผมชอบเธอเลยว่าเดี๋ยวน้องเขาจะได้เชื่อว่าเราชอบจริงใช่ขอบคุณร้านมากครับมันจะได้ขอบคุณมากครับฝากติดตามเพลงด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับวอล์กสไปก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็มาถ่ายมีกันเราก็เลยถ่ายวอล์กมาด้วยนะครับวันนี้ก็มีคำถามที่ถามไปแล้วก็ถามเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไว้มีวอล์กหน้าก็ฝากทุกคนมาติดตามนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรหรืออะไรก็อาจจะลองคอมเมนต์ไว้เพราะผมก็เงาๆผมก็ไปอ่านคอมเมนต์หมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับฝากติดตามเพลงใหม่แบดๆนะครับของผมแล้วก็พี่ไดมอนด์นะครับแล้วก็สลันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ